อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะ02 01 07 09อะไรที่ข้างหลังหรือมีเลขแบบเนี้ยขอเปลี่ยนห้องเลยเปลี่ยนเลย จะเจอแจ็คพอตจ้ะผ้าม่านที่ห้องที่มีผีมันจะมีกลิ่นอับๆแปลกๆแล้วก็อีกที่นึงก็คือทางออกระเบียงทางออกระเบียงตรงนั้นคือที่ทางผีผ่านเลยเพราะมันจะตรงกับประตูการงานอยากให้ระวังในเรื่องของการถูกหักหลังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวให้ระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปอดหรือระบบทางเดินหายใจปีนี้จะรู้สึกป่วยมากกว่าปีที่ผ่านๆมาผ่านมาครึ่งปีหลังปี2567แบบนี้รายการเหลือเชื่อพาแฟนๆรายการมาที่ตำหนักคชินมาตาเพื่อเช็คดวงประจำวันเกิดกับหมอปลายพรายกระซิบครึ่งปีหลังนี้ใครจะดวงดีปังสุดหยุดไม่อยู่หรือจะเจอเรื่องแย่จะต้องแก้ยังไงมูที่ไหนตามไปฟังกันค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใดๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึง3ขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารพระภูมิสีทาพื้นหรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโกยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโกสีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสมือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR Code ดูรายละเอียดได้ที่นี่เทียนบารมีอัคระล้านนาเทียนที่มีความเชื่อหลายร้อยปีว่าเปรียบดังแสงสว่างช่วยชี้นำทางให้ชีวิตเทียนทุกเล่มมีความปราณีตตั้งแต่ไส้เทียนที่เขียนด้วยมือครูบาอาจารย์แผ่นต่อแผ่นตามเลิกยามและผ่านการบริกรรมคาถาทุกเล่มตัวเทียนปั้นด้วยมือโดยผู้ที่รักษาศีลเพื่อความสมบูรณ์แบบของอักขระสายขาวเทียนบารมีอักขระล้านนาประกอบด้วย 1. เทียนชุดบารมีเป็นชุดเทียนเปิดดวงที่ครบในชุดมาตรึงด้วยคาถานโมพุทธายะ 2. เทียนเศรษฐีจุดขอพรในด้านการเงินโชคลาภลาภลอยด้านตัวเลขปรับดวงการเงินให้ดีขึ้นกระตุ้นยอดขาย 3. เทียนเสน่ห์จุดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ออร่าในตัวเองเป็นสายเมตตาเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นติดต่อเจรจาการค้าขายผู้ใหญ่อุปถัมภ์4. เทียนสะท้อนขับไล่ของต่ำมนต์ดำคุณไสของที่มองไม่เห็นไล่คนไม่ดีผีมุ่งร้ายให้หนีหายจากดวงเราสนใจเทียนบารมีอัคระล้านนาติดต่อได้ที่นี่ LINE แอดบารมีล้านนาสวัสดีครับหมอปลายสวัสดีค่ะเดินทางมาถึงครึ่งปีหลังแบบนี้ต้องขอมาพบหมอปลายอีกรอบครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอถามหมอปลายก่อนเลยฮะว่าเราต้องเช็คดวงทุกกี่เดือนครับปกติแล้วอะค่ะชีวิตคนมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยดวงขึ้นเร็วลงเร็วพวกเนี้ยต้องเช็คประมาณทุก3เดือนนะคะแต่คนที่ชีวิตง่ายๆทำงานแบบรูทีนเหมือนเดิมทุกวันเนี้ยก็ประมาณ6เดือนหรือ1ปีเช็คครั้งหนึ่งค่ะก็นี่ไงมีครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังพอดีเลยเนาะใช่ค่ะถามหมอปลายเลยครับว่าดวงคนเกิดวันจันทร์นะครับเป็นยังไงบ้างครึ่งปีหลังโอเคงั้นเราดูแบบเป็นวันนะคะรอบนี้นะเริ่มที่คนเกิดวันจันทร์นะคะครึ่งปีหลังนะใบขอนับตั้งแต่เดือนกรกฎานะคะจนถึงเดือนธันวาเนาะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเรื่องการงานอยากให้ระวังในเรื่องของการถูกหักหลังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่เคยทำงานด้วยกันคำว่าหักหลังของใบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเขามาทำร้ายแต่ว่าเหมือนเราปั้นเขามานานแล้วถึงเวลาเขาลาออกหรือว่าเขาขอไปทำอาชีพของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรู้สึกลำบากแล้วก็รู้สึกเสียใจค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึงที่อยากให้ระวังก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับพวกน้ำในร่างกายก็คือโรคกระเพาะนะคะเลือดแล้วก็พวกน้ำท่วมปอดอะไรแบบนี้จะต้องระวังเยอะหน่อยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะความรักถือว่าโอเคนะคะถ้าอยากไหว้ให้ไหว้พระพรหมเพื่อขอเรื่องความรักนะคะแล้วพระพรหมเนี่ยก็สามารถช่วยคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานกับการเงินได้ด้วยการเงินคนที่เกิดวันจันทร์เนาะ
มันมีการประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ต้องเอาเงินมาทุ่มกับอะไรหลายๆอย่างค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเงินมันขึ้นแต่จิตใจมันรู้สึกว่ามันไม่ขึ้นอ่ะค่ะมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่อ๋อครับผมเหมือนได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายออกเงี้ยหรอเราได้เงินเดือนจากดีเนี่ยที่เขาหายไปแล้วเนี่ยกลับมาแต่ว่าเราต้องเอาเงินเนี่ยเพื่อไปจ่ายให้คนมาทำหน้าที่แทนตรงนี้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนมันจะต้องหามาสแปร์เพิ่มขึ้นเนาะแล้วคนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมฮะเรื่องคนหักหลังอย่างเดียวแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะถ้าแก้นะคะในเรื่องของสุขภาพกับตรงนี้ที่ไม่ต้องการให้เกิดนะก็คือปล่อยปลาดุกปล่อยปลาดุก9ตัวหรือ21ตัวดีที่สุดค่ะใช่แล้วก็กวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรตามจำนวนนี้ดีช่วยได้ครับผมโอเคครับคนที่เกิดวันอังคารนะคะครึ่งปีหลังเนี้ยจะเด่นในเรื่องของอำนาจนะคะการทำงานแล้วก็บารมีครับผมนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเป็นเจ้าคนนายคนอยากทำธุรกิจเนี่ยค่ะครึ่งปีหลังเนี้ยสามารถทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนวันอังคารจะต้องเพิ่มพลังให้กับตัวเองเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นสมมติว่าถ้าสมมติทำงานในบ้านวันอังคารไม่โอเคต้องเดินทางออกไปทำงานอีกที่หนึ่งหรือต้องมีการเดินทางเพื่อไปสั่งงานหรือไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้เงินเยอะแล้วก็จะประสบความสำเร็จสูงห้ามอยู่ติดที่ห้ามอยู่กับบ้านใช่ค่ะแต่ถ้าคนวันอังคารอยู่กับบ้านเนี่ยนะดิ่งเลยนะนี่ขายของออนไลน์ไม่ได้นะขายของออนไลน์อยู่บ้านไม่ได้คือถ้าขายของออนไลน์เงี้ยค่ะย้ายห้องอ๋อย้ายห้องย้ายห้องอย่านั่งแบบอยู่ห้องรับแขกก็ห้องรับแขกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนที่ใช่ค่ะมีเหมือนห้องทำงานแยกเอาไว้นะคะส่วนเรื่องความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะแนะนำในเรื่องของการลดอีโก้ของตัวเองนิดนึงเพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของแบบมีคนเข้ามาชอบแต่ถึงเวลาเราด้วยความเป็นอีโก้เนาะเราทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาตัดควอลิฟายไม่ถึงตัดทีละข้อติดทีละข้อทีนี้มันจะไม่เหลือใครเลยใครเลยก็ต้องไม่มีใครเพอร์เฟค 100% เราก็ต้องยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียเขาก็ต้องรับข้อเสียของเราเหมือนกันใช่มั้ยอันนี้เราถึงจะได้มีความรักที่ดีเพราะว่าความรักที่ดีเนี่ยเข้ามาแล้วแหละส่วนใหญ่คนวันอังคารจะเจอคนที่อายุเยอะกว่าแล้วดีนะคะถ้าอยากจะเสริมทั้งเรื่องอำนาจบริวารแล้วก็ในเรื่องของความรักตรงนี้รวมกันเลยเนี่ยก็คือบูชาพระพิฆเนศพระพิฆเนศใช่ค่ะเป็นปางประทานพรสีกรจะดีที่สุดนะคะคเอาถวายด้วยดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตด้วยโอเคแล้วเรื่องสุขภาพกับการเงินล่ะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารจะมีเรื่องของการที่คิดเยอะบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือเกิดภาวะเครียดอยากให้ระบายออกไปบ้างนะคะปล่อยเรื่องที่มันอยู่ในใจเนี่ยออกไปเหอะอย่าไปเครียดและเก็บไว้กับตัวเองมากเกินไปแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับกับอีกกลุ่มนึงก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดวงตานะคะใครที่ทำงานกับโทรศัพท์กับคอมกับอะไรที่แบบเป็นเทคโนโลยีบ่อยๆใช้สายตาเยอะๆค่ะมันก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องไปตรวจตาหรือว่ารักษาตาที่มันมีความรู้สึกผิดปกติครับผมค่ะการเงินของคนเกิดวันอังคารถือว่าดีค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการงานด้วยเนาะที่ไปแนะนำไปเมื่อกี้ใช่ค่ะก็โอเคนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะขึ้นปีหลังสบายใจได้เลยแล้วมีข้อควรระวังไหมวันอังคารวันอังคารช่วงนี้ค่ะเรายิ่งเป็นคนที่เกิดปีชงครับผมปีชงปีนี้ก็จะมีปีจอนะคะปีมะโรงปีมะแม่ปีฉลูถ้าเป็นวันอังคารแล้วเกิด4ปีนี้นะคะสิ่งที่อยากให้ระวังก็คือคำพูดถ้าเป็นคำพูดที่ออกจากใจทั้งหมดมีสิทธิ์พังประมาณ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพูดให้ช้าหน่อยกัดกรองให้เยอะมากขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จไอ้ 60% ที่จะพังเนี่ยมันจะไม่มีเลยโอเคใช่ค่ะแค่ใช้สตินิดหนึ่งนะคะไปขอมาที่วันพุธเลยเนาะวันพุธเนาะวันเกิดพี่โอมใช่โอเคอ่ะวันพุธนะคะมันก็จะมี2แบบนะคะกลางวันกับกลางคืนของพี่กลางวันหรือกลางคืนนะกลางวันครับใช่อ่ะฟังคำทำนายดีๆนะโอเคเอาตั้งใจฟังเลยค่ะวันพุธกลางวันนะคะไปแนะนำให้คนที่เกิดวันพุธกลางวันเน้นเรื่องของการปล่อยนกนะคะแล้วก็ทานไก่ให้น้อยลงทานไก่ให้น้อยลงใช่ค่ะทานสัตว์ปีกให้น้อยลงนะคะใครชอบนกชอบอะไรอย่างเงี้ยของโตแล้วไก่ต้องเบานะต้องเบาแล้วเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนที่มาจากสัตว์ปีกนะคะมาทำลายร่างกายมีอาการบวมมีอาการเจ็บหรือว่าเข้าโรงพยาบาลต้องเจาะเลือดเยอะนะคะโรคเกาหรือเปล่าโรคเกานั่นน่ะสิอาจจะกินเยอะไปหน่อยใช่กินเยอะไปหน่อยอันนี้ต้องระวังครับผมแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาเลยว่า
ป็นสัตว์ปีกนะคะเป็นสัตว์ปีกเลยถ้าหยุดได้หลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่เกิดครับผมนะคะเน้นกวดน้ำให้เขาไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำสำหรับคนวันพุธกลางวันก็คือให้เอาเหรียญนะคะไปใส่ที่พระประจำวันเกิดที่เขามีหลายๆวันนะคะเอาเหรียญไปใส่ตามกำลังวันเกิดหรือตามอายุตัวเองแล้วบวกหนึ่งนะคะสมมติ34ก็ใส่เป็น35กำลังวันเกิดก็คือ17บวก1ก็เป็น18ใช่ค่ะบวก1ไปเรื่องของการงานนะคะใครที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศครึ่งปีนี้จะประสบความสำเร็จมีสิทธิ์แบบได้ยกย้ายถิ่นฐานเลยทำงานต่างประเทศได้เลยใช่ค่ะทำงานต่างประเทศไปหาแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรอวีซ่ารอกรีนการ์ดอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะเรื่องของการงานทั่วไปจะมีเรื่องของการที่อยากทำพวกธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาหารการกินทำได้นะคะทำได้เนาะแต่เป็นของที่ไม่แพงนะแพงขายไม่ได้นะช่วงนี้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเรื่องของการเงินการเงินถือว่าต้องจ่ายก้อนใหญ่นะคะให้ระวังเรื่องของการที่ซื้อของโดยที่ไม่จำเป็นแล้วมีการผ่อนระยะยาวกับอีกอย่างหนึ่งแนะนำว่าถ้ามีคนชวนว่าลงทุนก้อนหนึ่งเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาแต่ไม่มีอะไรที่จับต้องได้ไม่ให้ทำมีเกณฑ์โดนหลอกด้วยแค่ระวังแค่ระวังนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักดียิ่งไกลยิ่งดีจะได้เจอกันนะคะแล้วก็จะมีความสุขด้วยถือว่าแฮปปี้นะวันพุธกลางวันนะคะงั้นต้องมาวันพุธกลางคืนแล้วค่ะวันพุธกลางคืนนะคะต้องระวังเรื่องเดินทางทางน้ำนะคะเดินทางทางน้ำกับคนที่ทำงานทางน้ำไม่ปลอดภัยนะคะถ้ามีปัญหาให้ไหว้ท่านยมท้าวเวสสุวรรณหรือพนาลายนะคะจะช่วยป้องกันคุ้มครองได้หรือใครที่จำเป็นแบบจะต้องลงเรือนะคะก็ทั้งใหญ่ทั้งเล็กน้ำบางทีเรือใหญ่ตอนนี้ก็น่ากลัวแล้วนะคะใช่เรือเล็กก็ยิ่งน่ากลัวกว่าก่อนที่จะลงเรือสวดคาถาท่านยมสัก3จบหรือ5จบบอกให้พระแม่คงคากับท่านยมเนี่ยช่วยคุ้มครองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือถ้ามีอะไรขอให้ไม่เป็นอะไรขอให้กลับมามีชีวิตได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีปัญหาแล้วก็ใครที่ทำงานกลางคืนนะคะ ให้ระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปอดหรือระบบทางเดินหายใจ ปีนี้จะรู้สึกป่วยมากกว่าปีที่ผ่านๆมา เรื่องของการงานถือว่าดียิ่งทำงานทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่ามีการส่งไฟล์ไปส่งข้อความไป จะดีกว่าการที่ทำเอกสารแบบมือต่อมือ ค่ะถ้าอยากสมัครงาน ให้สมัครทางไกลเหมือนกันใช่สมัครแบบส่งเรซูเม่ไปจะดีกว่าเจอตัวก็คือเหมือนแบบว่าออนไลน์ดีกว่าอะไรนี้เนาะใช่ออนไลน์ดีกว่าแต่เรื่องความรักของคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้ถ้าใครเจ้าชู้นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยคงตัวมันจะมีเปลี่ยนไปค่อนข้างจะหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเจอคนนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ก็เว้นไว้ก่อนแต่ก็ยังคีพคอนแทคอยู่ยังคุยกันเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ระวังเรื่องของมือที่3ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะจ้ะเงินของคนวันพุธกลางคืนช่วงนี้จะได้จากช่วงเวลาโพเพคือช่วงผีตักพ่ออ้อมมาตีโมงเย็น5โมง1ทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยใครไลฟ์สดก็ทำเวลานี้เวลานี้เลยใช่ค่ะจะได้เงินสุขภาพเป็นไงบ้างฮะสุขภาพมีเรื่องของการนอนน้อยค่ะแล้วก็โรคกระเพาะต่อไปครับหมอไปวันพฤหัสครับผมค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะช่วงครึ่งปีหลังต้องไหว้สององค์คือพระพรหมกับพระพิฆเนศคู่กันนะคะจะส่งเสริมมากๆในเรื่องของการเงินและการงานการเงินเนี่ยมีทั้งโชคลาภแล้วก็มีทั้งคนอุปถัมภ์คำชูนะคะส่วนเรื่องของงานเนี่ยทำงานกับต่างชาติได้ดีนะคะตอนนี้ต่างชาติก็เข้ามาเมืองไทยเยอะเนาะใช่ไหมคะก็ท่านมีหนทางให้นะลองไปไหว้ขอพรท่านดูนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะทำบุญด้วยดอกไม้กับน้ำเปล่าจะดีมากนะคะโดยเฉพาะดอกไม้สีขาวๆมีกลิ่นหอมดอกมะลิดอกพุทธหรือถ้าไม่มีจริงก็ดอกบัวก็ได้นะคะดอกทำบุญนะไม่ถือว่าใช่บ้านใช่บ้านใช่ค่ะโอเคครับผมมาเรื่องงานนะคะเรื่องงานเนี่ยจะมีการก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอยากให้ระวังในเรื่องของการที่เข้าห้องประชุมหรือมีการที่จะต้องเสนองานหรือคุยกับคนหลายๆคนที่มากกว่า4คนขึ้นไปเป็นลักษณะโต๊ะประชุมพยายามฟังก่อนอย่าเป็นคนพูดคนแรกขอให้เป็นคนที่ให้คนอื่นเขาพูดเสร็จแล้วเราค่อย
จับมัดรวมแล้วพูดทีหลังคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่ถ้าพูดคนแรกไม่รอด ไม่รอดนะ okay. แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเตือนว่าห้ามใส่เสื้อสีดำถ้าไม่จำเป็นหรอดำล้วนอย่างเงี้ยไม่โอเคครึ่งปีเลยนะครึ่งปี ถ้ามันจำเป็นหาผ้าพันคอหาอะไรเสื้อมาใส่คุมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีกว่าหรือใส่กำไลใส่นาฬิกาที่เป็นสีตรงกันข้ามนะคะแล้วก็ห้ามสีเทาครับผมกับสีขาวล้วนอย่างเช่นไปปฏิบัติธรรมคือถ้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่อันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าออกมาจากวัดปุ๊บอย่าใส่ชุดขาวขับรถกลับบ้านน่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยใช่ค่ะใช่หรือเอาผ้าคลุมนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อมีเจ็บมีพริกมีแพงหรือใครที่ออกกำลังกายหนักๆต้องระวังนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแต่ก็อาจจะมีฉีกนะสำหรับคนที่มีปัญหาตรงหัวเข่าอยู่แล้วนะคะนี่ขึ้นเรื่องหัวเข่ากับเรื่องของแขนครับผมนะคะการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีก็ไปขอพระพรหมนะคะถ้าไปขอเรื่องงานนะคะก็ให้เป็นธูปดำ36ดอกนะคะน้ำมะพร้าวน้ำส้มแล้วก็นมพระพิคเนตก็เหมือนกันแต่ถ้าใครมีผลไม้อยากถวายผลไม้ก็จะเน้นเป็นกล้วยหอมแล้วก็ส้มแล้วก็มะพร้าวแค่นั้นค่ะไม่ได้เยอะแต่ถ้าจะบ่นเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานมีคนอุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เน้นเป็นดอกกุหลาบสีแดงสีแดงนะคะแล้วก็บอกท่านว่าจะแก้ด้วยมะพร้าวกับอ้อยนะคะกี่ลูกกี่อะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเสียโดยเฉพาะพวกเครื่องซักผ้าตู้เย็นที่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะให้ใจเย็นไว้ก่อนนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นซื้อก็ต้องซื้อแต่อย่าเลือกที่แพงมากเพราะมันจะมีปัญหาเรื่องของการที่ของที่จะซื้อในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมกันยาพฤศจิกาถ้า3เดือนนี้แล้วเสียจำเป็นต้องซื้อของไม่ดีอ๋อเหรอแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะมันมีเกณฑ์เสียอีกอะไรเงี้ยใช่ค่ะหรือไม่ก็มันใช้แล้วมันฟังก์ชันไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องความรักดีทั้งหญิงทั้งชายถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็จะมีการที่ได้ตกลงปลงใจกันเรียบร้อยหรือว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เจอกันมากขึ้นส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยขอพระพรหมเราได้แต่เน้นนะขอเดือนสิงหากับเดือนตุลาสิงหากับตุลาจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องของความรักพระพรหมนะโอเคค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ในครึ่งปีหลังนะคะอยากให้ระวังเรื่องของอาการปวดหัวครับผมเครียดไม่รู้ตัวน่าจะคิดอะไรแล้วก็เครียดแล้วก็ตรงเนี้ยจะส่งผลให้เกิดเรื่องของสโตรกอยากให้ระวังแล้วก็ไปตรวจร่างกายตรงบริเวณเส้นเลือดแถวคอนะคะมันช่วยได้นะถ้าไม่ตรวจมันเป็นถ้าตรวจไม่เป็นอันนี้บอกเลยแล้วก็นอนให้หลับนะคะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้จะรู้สึกนอนยากอ๋ออาจจะคิดเยอะไงอาจจะคิดเยอะด้วยหรือมีอะไรให้ดูเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจก็นั่งดูแต่โทรศัพท์ควรจะหลีกเลี่ยงโทรศัพท์หรือว่าการติดต่อพวกโซเชียลให้น้อยลงนะคะอีกอย่างนึงก็คืออยากให้ระวังเรื่องของการเดินสะดุดนะคะจะเจ็บพวกนิ้วเท้าค่ะถ้าอายุเยอะก็อันตรายเนาะหนุ่มๆสาวๆก็ไม่มีปัญหาค่ะวันศุกร์ให้ไหว้พระพุทธเจ้ากับพระศิวลีนะคะก็มีคาถาอยู่แล้วไม่ยากอะไรขอตรงนี้ขอเรื่องสุขภาพกับเรื่องความรักนะคะขอคู่กันค่ะความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะถือว่าค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีคือครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีคนในบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นคุยกันได้มากขึ้นคือทิฐิมันลดลงเรื่องงานนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ระวังเรื่องของการท้อแท้รู้สึกแบบคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ไม่ทำดีกว่า คิดแล้วมันยากอย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่แบบเอาแต่คิดต้องทำนะคะต้องทำใช่ค่ะหรือไม่ก็คิดแล้วตัดเป็นข้อๆไปเลยอย่าแบบอย่าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วถึงเวลามันก็จะจับจดอยู่ที่เดิมมันต้องก้าวไปข้างหน้าแหละนะคะนี่สำหรับคนวันศุกร์ที่ห่วงในเรื่องงานเลยถ้าเกิดวันศุกร์เขาอยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนี่ทำได้ไหมฮะทำได้ค่ะแต่ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้แบบวันนี้ทำมีแรงไปซื้อของอุปกรณ์ครบเลยแต่พอมาถึงมันเหนื่อยอย่างนี้ อย่างเงี้ยหมดแรง อันนี้ต้องระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนวันศุกร์นะคะทำขายของที่เกี่ยวกับน้ำ
แล้วดีของเหลวดีเลยของเหลวค่ะการเงินระวังเรื่องของการใช้จ่ายตามใจตัวเองนิดนึงนั่งเขียนในเรื่องของตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรคุณภาพของชีวิตเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะความขี้เกียจจะน้อยลงเขียนไดอารี่เงี้ยหรอใช่ค่ะน้องอันนี้แนะนำแบบนี้เลยโอเคได้ต่อไปวันเสาร์วันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์อยากให้ระวังเรื่องของการเดินทางต่างจังหวัดโดยเฉพาะหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็คือเดือนกรกฎานี่แหละค่อนข้างเป็นห่วงสำหรับการนั่งรถขึ้นเขาหรือถ้าจะมีแบบรถทัวร์อย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเหนืออยากให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนอย่างเช่นสีฟ้าสีชมพูแล้วก็ไหว้ท่านยมก่อนที่จะขึ้นรถก่อนที่จะออกจากบ้านครับขึ้นรถแล้วสวดคาถาท่านยมหรือท้าวเวสสุวรรณทั้งหมด9จบหลังจากนั้นคุณจะนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคาดซีทเบลท์นะคะแล้วก็เลือกที่นั่งที่อยู่กลางๆอย่าไปข้างหน้าและอย่าอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้สำหรับรถทัวร์นะรถทัวร์ใช่ค่ะถ้ารถของตัวเองเหนื่อยต้องพักห้ามขับรถกลางคืนถ้าประมาณ 5:00 น.ควรเข้าที่พักได้แล้วนะคะอันนี้สำหรับเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนทั้งเดือนนะคะที่ห่วงอยู่ที่แอบห่วงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาการที่หอบหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกโรคหัวใจรู้สึกเหนื่อยง่ายอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกต์จากเจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็เอฟเฟกต์จากวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาครับถ้าหาอากาศที่หายใจลึกๆได้ไม่ต้องอยู่ในแอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยได้ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างนะใช่ค่ะเจออากาศปกติบ้างอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องงานค่ะเรื่องงานเนี่ยจะถูกให้ทำงานที่ไม่ค่อยอยากทำหรือมี1 2 3เบอร์1เหนื่อยสุดคุณจะโดนเบอร์1จะมีเรื่องของความน้อยใจเกี่ยวกับการถูกแอสไซน์งานเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลที่ทำเนี่ยค่ะมันได้ดีกั้นใจทํานิดนึงแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วตรงเนี้ยเขาจะเห็นผลงานของเรานะคะการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าธรรมดาไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยสวดพระคาถากรณียเมตตาสูตรกรวดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็สวดคาถาชินบัญชรตรงนี้สามารถที่จะเสริมในเรื่องของโชคลาภและการเงินในการค้าขายได้ดีมากครับผมค่ะยิ่งทำทุกวันยิ่งดีนะวันละจบเนาะวันละจบคาถาไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวหมอไม่สดชินไงได้ใช่เปิดฟังก็ได้เพราะว่าคาถาที่ไปบอกเนี้ยสมมติกรณียเมตตาสูตรใช่ไหมคะเท่ากับสังฆทานประมาณ5ถังชินบัญชรประมาณ10ถังแหละไม่ต้องเสียเงินเลยปฏิบัติเองง่ายๆทำบุญทุกวันใช่ค่ะแล้วบุญตรงนี้ก็จะกลับมาที่คนเกิดวันเสาร์ได้ดีขึ้นแต่ถ้าคนเกิดวันอื่นนะก็สวดได้เหมือนกันนะไม่มีปัญหาแล้ววันเสาร์ต้องไปไหว้อะไรนะคนที่เดินทางให้ไหว้ท่านยมแต่ถ้าใครที่ทำงานข้าราชการเน้นครุฑไปเลยนะคะข้าราชการและวิสาหกิจต้องครุฑเท่านั้นนะช่วงครึ่งปีนี้แล้วก็คนทั่วไปคนปกติพระสังฆจายนะคะแล้วก็จี้กงจี้กงด้วยครับใช่ค่ะจะดูแลเรื่องของสุขภาพได้ดีจะมีเรื่องของอาการหนาวๆร้อนๆธาตุไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เป็นไข้อย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นไข้แปลว่าบางทีการอยู่ในห้องแอร์มากๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายมันไม่ดีนะมันโยงกันหมดเลยครับค่ะสูดอากาศดีที่สุดได้เลยโอเคเหลือเรื่องความรักไหมวันเสาร์เรื่องของความรักแอบห่วงว่าเหนื่อยเซ็งเราไม่อยากโทรหากันไม่อยากเจอกันไม่อยากคุยกันหรือถ้าเจอหน้ากันแล้วก็แบบไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยมาถ้าเป็นแบบนี้ระวังอีกฝ่ายนึงเขาจะไปนะแบ่งแยกเรื่องงานกับเรื่องอะไรให้ดีแล้วก็ถ้าคุยก็เป็นลักษณะปรึกษากันไปมันจะได้มี conversation ที่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะน่าจะดีกว่าคุยกันบ่อยๆคุยกันเยอะๆใช่ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เนี่ยช่วงครึ่งปีนี้นะคะสิ่งที่อยากให้ระวังคืออาการใจใหญ่ใจปั้มเลี้ยงเพื่อนอะไรเงี้ยใจปั้มเลี้ยงเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ดีเดี๋ยวนั่นก็ดีแล้วเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปกู้เต็มที่อันนี้ต้องระวังไม่อยากให้ทำเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คิดไปก่อนว่าข้างหน้ามันจะดีเราให้กำลังใจตัวเราเองได้แต่ในเรื่องของการเงินเราต้องคิดตรงกันข้ามเราต้องประหยัดไว้ก่อนนะคะแล้วถึงค่อยดูตามสภาพนะคะว่าเราควรจะทำยังไงเรื่องของการไปเที่ยวหรือการเดินทางต่างประเทศยังไม่ค่อยแนะนำในช่วงครึ่งปีนี้นะคะโดยเฉพาะการที่ขึ้นเครื่องบินประมาณ8ชั่วโมงขึ้นไปไม่ค่อยอยากแต่ถ้า
รอบบ้านอะไรประมาณนี้5ชั่วโมง6ชั่วโมงเงี้ยกำลังได้อยู่แล้วถ้าคนเป็นแอร์ล่ะหมอปลายทำไงอ่ะมีวิธีแก้ไหมเป็นแอร์ไหว้ท่านยมเลยท่านยมไหว้ท่านยมเลยท่านยมอยู่ทั้งบนฟ้าทั้งข้างล่างทั้งในน้ำหมดแอร์ลองไฟนี่โอ้โหแต่ลูกค้าก็ห้อยท่านยมเยอะเลยนะพวกแอร์กับนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลัวนะช่วงนี้ช่วยได้ใช่ช่วยได้ป้องกันไว้หน่อยบอกท่านแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจุดธูปไหว้พระสวดมนต์บ้างกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตัวเองไปเลยอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วเขาจะไม่ทำร้ายบนเครื่องหรือว่าการที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ใบบอกว่าการเดินทางไม่ดีมันอาจจะไม่ได้มีเหตุบนเครื่องก็ได้แต่ว่าคุณเดินทางไปณที่ที่นั้นอาจจะไปเจอโควิดหรืออาจจะไม่สบายหรืออาจจะไปท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับผมอีกอย่างนึงเรื่องของการพักห้องพักนะคะอยากให้หลีกเลี่ยงนะคะ02 01 07 09อะไรที่ข้างหลังหรือมีเลขแบบเนี้ยขอเปลี่ยนห้องเลยเปลี่ยนเลย จะเจอแจ็คพอตจ้ะนะคะเจอแจ็คพอตเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไหนๆจะไปก็ต้องพักให้เต็มที่อีกอย่างนึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ไม่อยากให้ไปทะเลไม่อยากให้ไปทะเลเลยนะคะไม่อยากให้ดำน้ำไม่อยากให้ขึ้นเรือไม่อยากให้ลงน้ำลึกนะคะอันนี้ขอไม่บอกว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันพูดไม่ได้ไปเตือนแล้วอย่าทำก็พอแต่ถ้าต้องนั่งเรือข้ามฟากอย่างเงี้ยก็ตั้งสติแล้วเกาะให้ดีอย่าใส่ส้นสูงขอแค่นี้มองหาชูชีพไว้นะอยู่ตรงไหนถูกต้องค่ะแค่ระวังตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของการงานนะคะใจใหญ่ไปแล้วแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คืออยากคิดโพสิทีฟจนเกินไปคือบวกเครื่องคิดเลขแล้วได้กำไรโห5ล้านยังไม่ได้ทำเลย อันเนี้ยต้องระวังนิดนึงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการที่มีหนี้สินเกิดขึ้นในช่วงกลางปีด้วยใครที่จะกู้เงินนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะเดือนพฤศจิกาจะไม่ได้เดือนกรกฎาจะไม่ได้ถ้าจะกู้จริงๆต้องขอเดือนสิงหาแล้วก็เดือนตุลาสิงหากับตุลากับตุลาขอธนาคารสีเขียวสีม่วงจะดีสีเขียวสีม่วงได้สองธนาคารหรือไม่ก็ชมพูโทนี้ได้เลยเรื่องของความรักครับผมความรักระวังตัวคุณเองเนี่ยจะมีคนอื่นเข้ามาใช่หรือไม่ก็รู้สึกว่าคนที่มีอยู่แล้วมันก็คือของตาย อยากคิดแบบนี้ใจร้ายมากแสดงว่ามีเสน่ห์สิคนอาทิตย์มีเสน่ห์ด้วยแล้วคนก็เข้าหาด้วยทีนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะคุยไหมจะหวานเสน่ห์ไหมหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆคิดอย่าทำร้ายคนอื่นละกันเพราะนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดอีกอย่างนึงถ้านอกใจกันอ่ะเนาะจริงสุขภาพล่ะสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะถือว่าแข็งแรงดีแต่ถ้าสำหรับผู้ใหญ่อายุประมาณ67ขึ้นไปนะคะแล้วยิ่งอายุ70-75ครับกลุ่มที่ใบพูดจำนวนอายุนี้ต้องทำบุญเยอะๆงดกินปลาแปลกเนาะจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของติดอ๋ออาจจะก้างติดคอค่ะแล้วก็สำลักอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะสำหรับคนวันอาทิตย์ครับแล้วก็เรื่องนอนติดเตียงโอ้ถึงขั้นนอนติดเตียงเลยเหรอใช่เพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพครับเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไปคิดว่ามันเป็นปัจจัยทำให้คนไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะเนาะแต่ไปแนะนำว่ามันต้องตรวจควรจะตรวจไว้ดีกว่านะทุกคนแหละใช่ค่ะหมอปลายครับแล้วเมื่อกี้หมอปลายบอกว่าคนเดินทางเนี่ยไหว้ท่านยมแต่ว่าคนทั่วไปล่ะควรจะไปไหว้อะไรเนี่ยคนทั่วไปสำหรับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์เนี่ยคนทั่วไปก็ไหว้ได้ทุกองค์เลยค่ะยิ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วก็มีพระประธานในโบสถ์เป็นโทนสีแดงเข้าไปนั่งสวดมนต์ไปถวายดอกไม้ในนั้นเนี่ยจะได้บุญมากๆเลยแล้วก็เน้นคนวันอาทิตย์คือต้องถวายน้ำหรือกรวดน้ำโดยใช้น้ำชายจะทำให้อารมณ์เย็นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเมื่อกี้หมอไปแนะนำองค์เทพของแต่ละวันไปแล้วคราวนี้ผมอยากทราบว่ามีตัวช่วยในการขอองค์เทพให้ได้ผลเร็วขึ้นบ้างไหมครับไปจะขอแนะนำวิธีที่ทำให้เสริมแล้วดีไปไหว้ไปมูที่นั่นแล้วท่านชอบแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างที่ดีขึ้นดีกว่านะคะน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะของที่สำคัญก็คือเครื่องหอมนะคะดอกไม้ครับผมน้ำนะคะแล้วก็ไฟก็คือการจุดธูปอันนี้คือเรื่องเบสิกเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย
ฝนตกของกลางแจ้งไหว้ไม่ได้จุดธูปธูปหมดใช่ไหมคะแล้วก็บางที่เขาก็ไม่อนุญาตให้จุดธูปเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่แบบหรูหราแล้วเดี๋ยวไฟไหม้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับคนสายหมู่นะคะดอกไม้ก็หายากบางทีไปวัดไกลๆแถวทุ่งนาหาดอกไม้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไปก็เลยจะขอแนะนำในการใช้น้ำหอมนาชาลีตินะคะที่ไปทำมามีการปลุกเสกทุกกล่องทุกขวดเลยนะคะในนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการที่เรามีเครื่องหอมก็คือดอกไม้น้ำหอมมีส่วนผสมของน้ำน้ำก็คือตัวแทนจากพระแม่คงคานะคะเวลาที่เราจุดธูปนะคะมันจะมีควันลอยออกมาเวลาเราฉีดน้ำหอมมันก็จะมีควันมีสเปรย์ลอยออกมาเหมือนกันใช่ค่ะถือว่าเราครบถ้วนทุกกระบวนความในการที่เราจะไปหมูนะคะแล้วถ้าจะแก้เราก็บ่นท่านว่าเดี๋ยวครั้งหน้าลูกจะเอาน้ำหอมมาถวายเอาเครื่องหอมของจริงมาถวายแบบนี้ก็ได้นะคะแทนทูบได้เลยแทนของที่เราไม่ได้เตรียมไปได้ทั้งหมดเลยนะคะแค่น้ำหอมขวดเดียวขวดเดียวใช่ค่ะอยากแชร์ประสบการณ์เลยหมอปลายเขาที่แล้วที่เราไปถ่ายวัดบางชันกันค่ะเป็นไงบ้างคะองพ่อเป็นไงองปู่ท้าวเวสสุวรรณเนาะบอกว่าถ้าเกิดมียอดออเดอร์เข้าทุกวันอะไรเงี้ยจะเอาน้ำหอมไปถวายนี่ไปถวายแล้วไปถวายแล้วโอ้นี่ส่วนตัวเลยส่วนตัวเลยดีใจแชร์ให้ฟังเข้าทุกวันเลยใช่ไหมจริงหมอปลายครับอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกไปอะว่าผมแก้บนด้วยน้ำหอมอะไรเงี้ยอันนี้ถูกต้องไหมฮะที่เราจะถวายน้ำหอมแทนเครื่องหอมอื่นต้องถามว่าถ้าท่านให้ตอนที่บนแสดงว่าโอเคถูกต้องแล้วท่านชอบแสดงว่าท่านชอบท่านรับแล้วใช่ค่ะแต่ถ้าไปขอแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยพูดถึงแล้วมันมีคุณค่าแล้วก็เวลาไปถวายเนี่ยควรจะเปิดออกมาฉีดให้ท่านรู้ด้วยว่าอันนี้คือน้ำหอมของท่านนะไม่ใช่อยู่ดีแบบไม่ได้แกะซีลไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไปวางเฉยๆท่านก็จะไม่รู้อะไรแบบนี้คราวหน้าต้องไปขอใหม่เปิดฉีดให้ท่านด้วยเปิดฉีดเลยใช่ค่ะแล้วก็ถวายครับผมแล้วก็เวลาพี่อมเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะไปจำได้หลายวันที่ไปทักคือเดินทางแล้วก็มีระวังเรื่องเบอร์ห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าพกแค่น้ำหอมเราไม่ได้ไปมัวแต่ว่าเราจะเดินทางแค่ไปต่างจังหวัดไปคุยงานน้ำหอมเนี่ยให้ประโยชน์มากกว่าการที่เราแค่ไปมูนะเราเข้าห้องเราไม่รู้ว่าในห้องจะมีอะไรบางคนขนลุกเอ่ยใช่ป่ะคะนอนแล้วแบบมีอะไรใต้เตียงหรือเปล่าห้องน้ำอากาศมันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องเป็นทางสามแพร่งส่วนตัวไปเองไปเจอบ่อยเพราะว่าไปจะชอบเอาท่านยมไปแขวนแล้วเขาเข้ามาไม่ได้พอออกปุ๊บพลังเขาก็กระแทกเข้าพักหลังไปก็เลยรู้สึกว่าเราก็ขี้เกียจพกเนาะแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วแบบเขาก็ตรวจพระเรา อะไรอย่างเงี้ยไปก็ไม่อยากให้เขาหยิบออกมาก็เลยปล่อยพอปล่อยไม่ได้ทำอะไรทีนี้ผีมันก็พยายามเข้าออกมาเคาะประตูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็นอนไม่หลับแล้วพลังเราจะไปทำงานอีกวันนึงแล้วก็ทำไม่ไหวไปก็เลยใช้น้ำหอมตัวเนี้ยในการฉีดเพื่อไล่พลังลบในห้องนะคะแล้วก็แทนพยันได้เลยปมผ้าม่านที่ผ้าม่านที่ห้องที่มีผีมันจะมีกลิ่นอับๆแปลกๆแล้วห้องใช่ไหมห้องมันจะมีความมืดแบบมืดมากกว่าห้องปกติคือไฟดวงเหมือนเดิมเลยสลัวใช่ค่ะแต่มันจะสลัวลงแล้วก็มันจะมีกลิ่นที่มันตีจมูกแบบไม่น่าพึงประสงค์น้ำหอมเนี่ยฉีดไล่พวกนี้ที่ที่ต้องฉีดนะคะคือที่หมอนที่หมอนประตูทางเข้าครับผมห้องน้ำเปิดประตูฉีดเลยฟึ๊บแล้วก็เข้ามาถ้ากระจกแต่งหน้าโดนตัวบนเตียงฉีดที่กระจกโอ้ส่วนใหญ่มันจะตรงกับเตียงเนาะใช่ค่ะอันนี้มันคือผิดหลักละหนึ่งอย่างยังไงก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะจะเอาผ้ายันมาปิดเอาผ้ามาคุมมันก็ไม่ได้ก็น้ำหอมฉีดแล้วก็อีกที่นึงก็คือทางออกระเบียงนะคะทางออกระเบียงตรงนั้นคือที่ทางผีผ่านเลยเพราะมันจะตรงกับประตูโอ้อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ไม่อยากนอนที่ไหนเลยอ่ะเพราะนี่เวลาเราทำงานกองถ่ายเราต้องเดินทางไปนอนโรงแรมใช่ค่ะปัดพกแค่นี้เองพักหลังเนี่ยปะก็มีแค่สร้อยท่านยมแล้วก็มีแค่น้ำหอมช่วยได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยคือพยันติดแม็กเราถึงเวลาเก็บไม่งั้นต้องพกอะไรเต็มเลยใช่ค่ะก็นอนไม่หลับได้ทั้งช่วยมูเสริมดวงแล้วก็กันสิ่งไม่ดีได้ด้วยใช่ค่ะนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ช่วยเรื่องขาขาดด้วยนะคะหลายๆคนที่เขาบอกไปนะว่าร้านหน้าร้านโดนของ uh-huh. คนไม่เห็นร้าน uh-huh. หรือว่าทำไมคนลูกค้ามาเขาบอกว่าทำไมร้านปิด uh-huh. อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่า
ขายไม่ค่อยดีคนไม่ยอมเข้าเขาเคยเอาน้ำหอมไปเนี่ยไปพรมข้างหน้าร้านแล้วก็ของที่ไม่ใช่ของกินนะไปฉีดพรมแล้วก็ขอให้แบบค้าขายดีอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วบางคนเนี่ยเอาเงินเช้ามาเนี่ยค่ะเอาเงินขวัญถุงใส่ในแคชเชียร์ก่อนใส่ในถังเขา อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาน้ำหอมขอให้วันนี้มีเงินเข้ามาเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะเราก็ฉีดขอตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะคือสารพัดประโยชน์แหละสารพัดประโยชน์สำหรับคนขายของออนไลน์นี่ก็ฉีดของก่อนขายเนาะใช่ค่ะฉีดพรมก่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเองคือสิ่งสำคัญครับผมใช่เพราะว่าถ้าเราพรมของแล้วเนี่ยแล้วเรายังไม่มีคนเมตตาของก็ขายไม่ได้อยู่ดีฉีดตัวนะไม่ต้องฉีดปากนะฉีดตัวฉีดปากเดี๋ยวขมฉีดตัวฉีดทั้งตัวได้เลยนะคะเวลาฉีดนะก็ใช้แค่ข้อมือนะคะหัวใจแล้วก็ที่ผมรอบตัวได้เลยทุกวันนี้ก็ฉีดอย่างนี้ฟังหมอปลายไปได้สมใจแล้วต้องซื้อน้ำหอมไปแก้เพิ่มแล้วแหละครับผมน้ำหอมอยากลองเขาบอกว่าเด่นเรื่องในการรักใครเมตตาเอ็นดูมีเสน่ห์ลองค่ะฉีดนี่แล้วก็นี่แล้วก็ขอพรขอให้ครอบครัวลูกก็ดีขึ้นแล้วก็ขอให้ลูกเป็นที่รักขององค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ก็ขอให้ไปไหนมาไหนก็ขอมีแต่คนรักใครเมตตาเอ็นดูสามีปกตินอนถลังให้กันไม่ค่อยนอนแบบกระหนุ่งกระหนิ่งกันเริ่มใช้น้ำหอมเริ่มสวดมนต์เริ่มเล่นของต้องใช้มาลองของสวดมนต์ใช่ไหมคะก็ฉีดก่อนสวดเสร็จกวดน้ำเสร็จก็ฉีดอีกหลังๆมาเริ่มหันมากอดเริ่มนอนจับมือเริ่มนอนเกยสวดมนต์อะไรวะทำไมอยากนอนกอดทุกวันเลยอะไรประมาณนี้แบบไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้จากแฟนพูดมาแล้วก็เฮ้ยได้ผลเว้ยอันนี้เรื่องจริงการงานนะคะมันมีปัญหาเยอะที่ทำงานเนาะเจ้านายคนนั้นเป็นคนทำข้าวนะคะทำข้าวให้เจ้านายกินในไต้หวัน10คนคนนั้นก็จะแบบคนนี้ก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาของใครเราทำใช้น้ำหอมฉีดก็โอเคค่ะเงินเดือนขึ้นปีนั้น2ครั้งเสร็จปุ๊บปีใหม่ขึ้นได้อีกมันเหลือเชื่อมากค่ะมันเหลือเชื่ออดีเรื่องจริงเหลือเชื่อมากน้ำหอมนาชาลิติเป็นน้ำหอมสายมูขนาดเนี้ยครับต้องมีท่องคาถาก่อนใช้ไหมครับหมอปลายส่วนใหญ่คนมักลืมเนาะจำก็ไม่ได้คาถามางงง่ายที่สุดค่ะไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อยชื่อว่าณชาลิติแค่สวดคำว่าณชาลิติณชาลิติณชาลิติแค่นี้จบเลยค่ะเพราะว่าคำว่าณชาลิตินะคะเป็นหัวใจของคาถาพระศิวลีนะคะพระศิวลีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นเหมือนเอกอุเลยแหละในคำว่าอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีโชคลาภมีคนเมตตาแล้วไม่ใช่แค่มนุษย์นะท่านมีคนเมตตาแม้แต่กระทั่งเป็นเทวดาลุกเทวดาเทพทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ำหอมเนี่ยส่วนคาถาของท่านทั้งคนทั้งเทพทั้งมารทั้งผีทุกอย่างหลักเราหมดจำง่ายมากครับนาชาลิตินาชาลิติมีอยู่หน้าขวดเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยหมอปลายครับแล้วส่วนผสมหลักของเครื่องหอมเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับในนี้นะคะไปค่อนข้างจะครบเซตเวลาเราถวายของต้องมีผลไม้มีกลิ่นส้มอ่อนๆครบละหนึ่งอย่างอย่างที่สองกลิ่นหอมของธูปนะคะเรามีกลิ่นของไม้นะคะไม้จันอยู่ในนี้ผสมไปด้วยแล้วก็ส่วนผสมเนี้ยเป็นน้ำหอมแบบ 100% อยู่ติดอยู่ทนนานแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเอาทุกอย่างมาผสมกันมันจะต้องผ่านการทำแบบมวลสารเพื่อที่จะขอพรจากเทพให้ท่านเนี่ยปลุกเสกพลังให้ทั้งหมดแล้วถึงจะส่งไปให้โรงงานผลิตหมอปลายครับผมฟังมาขนาดนี้อยากทราบว่าหมอปลายมีโปรโมชั่นพิเศษให้รายการเหลือเชื่อบ้างไหมครับมีอยู่แล้วค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับรายการเหลือเชื่อนะคะปลายมีโปรโมชั่นน้ำหอมนาชาลิตินะคะให้ทั้งหมด2ขวดนะคะแล้วก็มีเหรียญนาสาลิกามหาเศรษฐีนะคะที่ไม่ได้มีจำหน่ายที่อื่นเลยนะคะมีแค่การที่คุณบูชาน้ำหอมนะคะแล้วคุณจะได้เหรียญนาสาลิกามหาเศรษฐีเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มสิ่งดีๆให้กับชีวิตนะคะทั้งหมด4ชิ้นนี้นะคะในราคาเพียงแค่1998บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ลงทะเบียนได้เลยนะคะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะกดนะคะดอกจันค่ะ764ดอกจัน89ดอกจัน83แล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะอย่าลืมกดโทรออกด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะรอสายจากระบบอัตโนมัตินะคะแล้วคุณก็แค่แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วเราก็จะส่งของไปให้คุณถึงหน้าบ้านนะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะแต่ถ้าสนใจนะคะอยากสอบถามว่าเอาไปใช้ในกรณีอื่นๆได้ไหมนะคะก็สามารถทักเข้ามาใน LINE แอดได้นะคะแอดไซค่ะ NACHA83 ค่ะแอดไซ NACHA83 ได้เลยค่ะโปรโมชั่นก็ดีสินค้าก็ดีท
ั้งเสริมดวงเพิ่มเสน่ห์อย่างนี้ต้องรีบโทรสั่งกันแล้วนะครับต้องขอบคุณหมอปลายมากๆนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับรายการเหลือเชื่อเดี๋ยวต้นปีหน้าขอรบกวนอีกทีนะครับยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะของดีเหลือเชื่อร้านรวบรวมวัตถุมงคลของดีของแท้จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศทั้งพระเครื่องพระบูชาตะกรุดและวัตถุมงคลของดีมากมายโดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจเช่าบูชาสามารถสแกน QR code ได้ทางหน้าจอหรือแอดไลน์ได้ที่ line @sitebysite